วัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้เรามีรถสายเรซซิ่งมานำเสนอนะครับนี่เห็นสวยๆแบบนี้เป็น Honda ADV 350นะครับนี่สีน้ำเงินนะสวยมากนะครับมีการทำสีน้ำเงินตัดสีดำเงาแล้วก็ลงคาร์บอนทั้งคันของแต่งเทพๆทั้งคันนะครับนะครับแต่ของแต่งเนี่ยผมไล่ให้ตามนี้เลยนะคันนี้เป็น Honda ADVนะครับ350ปี2022เดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกรอบคันก่อนมีของแต่งคร่าวๆนะสวยนะครับล้อเลิกเบรกเบิกเป็นของแต่งหมดเลยหัวเอิญปลดเร็วคาร์บอนทั้งคันนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนเหมือนกันคันนี้เครื่องลูกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำหรับสายซิ่งนะครับงานคาร์บอนดีมากนะครับนี่เข้าลูกสวยงามหมดเลยนะครับยางพีเอรี่ล็อตโซ่นะครับทะเบียนก็เป็นเลขนี้เลยนะครับ9977ให้ทะเบียนสวยไปด้วยนะครับผมมาถึงรายละเอียดของคันนี้กันดีกว่านะครับคันนี้ของแต่งนะครับก็แน่นอนนะครับสายเรซซิ่งก็ต้องทำเครื่องนะครับเครื่องโอเพ่นนะครับแคมลูกกำลังอัดโดยช่างบอยบางพัดนะครับม้า36ดูดสดนะครับดูดสดก็คือหมายถึงว่าไม่มีกองนะครับดูดสดอยู่ใต้เบาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับค่าทำเครื่องพร้อมขึ้นไดโน่เนี่ยอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับปั๊มอิตาลีนะครับซ้าย16ขวา17นะครับมีเบิกใหม่นะครับของใหม่แกะกล่องเลยราคาอยู่ที่ 20,000 นะครับปั๊มล่างแบมโบ้นะครับหูชิดนะครับนี่แบมโบ้หูชิดนะครับเบิกใหม่นะครับแล้วก็มีปักข้างข้างหลังปักข้างก็คือปั๊มย้อนกลับมา นี่ครับปักข้างแบมโบ้นะครับเบิกใหม่ก็อันนี้ก็หมื่นกับ 1,000 บาทนะนี่จับขาปั๊มหลังหน้าหลังนะครับของคามุยนะครับ 4,000 บาทสายถักเอิร์นนะครับหัวเอิร์นหน้าหลังนี่สวยนะครับหัวปลดเร็วหน้าคมนะครับหน้าหลัง3รายการก็รวม 30,000 แล้วนะครับจานหน้าเป็นซันสตาร์นะครับไทยแลนด์300มิลนะครับ 4,500 บาทโชคหน้าโล2นิ้วกับเกียร์กิ่มพระราม3 3,500 บาทชุดสีทำใหม่สีน้ำเงินแจ้งลงเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับจากร้าน Color Deep Car พระราม5ค่าทำสีอยู่ที่ 8,500 บาทเคลือบแก้วอีก 5,000 บาทนะครับล้อหน้าหลังCNC F1 สีดำนะครับนี่ล้อหน้าหลังนะนี่ล้อแต่งด้วยสวยงามมากนะครับจุบลมงอเรียบร้อยแล้วนะครับ F1 สีดำนะครับราคา 13,500 บาทยางเทียรี่ 5,000 บาทชุดชิ้นดำคาร์บอนเกือบทั้งคันเนี่ยมูลค่า 30,000 บาทนะครับชิ้นคาร์บอนทั้งคันนะครับงานดีนะงานสวยมากนะครับชุดคาร์บอนนะครับแล้วก็แฮนด์เดิมนะครับแต่ว่าไป power coat สีดำนะครับนี่ power coat แบบเงาสวยนะครับ 2,500 บาทแล้วก็มีขาจับด้วยนะแล้วก็กระจกไปแฮนด์แต่งกาดแฮนด์แต่งอีก 2,500 นะครับท่อเดิมเปิดพร้อมเดินคอท่อใหม่ร้านฟิก performance นะครับราคาอยู่ที่ 5,900 บาทนะครับแข้งเครื่องสีดำเงา 1,000 เบาะร้านหยงห้วยขวาง 2,000 บาทปลอกแฮนด์อะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรอาริปลอกแฮนด์อะไรวะเขาเขียนราคาผิดป่ะเนี่ยปลอกแฮนด์บ้าอะไร 8,000 ไม่น่าใช่ละอันนี้เขาจะลงข้อมูลคือคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถลูกค้านะครับลูกค้าที่ร้านผมนี่แหละเขามาฝากขายนะเพราะว่ารถที่ทำเครื่องเนี่ยผมไม่ได้รับนะอันนี้เป็นรถลูกค้ามาฝากขายนะครับรถวิ่งมาแค่ 10,000 เศษๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชิลหน้าไม่เป็นชิลแต่งมีชิลเดิมให้นะนอกนั้นไม่มีของเดิมให้นะครับเป็นของที่มันใส่เพิ่มลงไปนะแล้วก็มีโชคหลังโชคหลังว่าเนี่ยเป็นของเดิมโรงงานอยู่แล้วของ ADV อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นโชว่าเหมือนกันนะครับรถสวยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับของแต่งเนี่ยที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยรวมๆประมาณ 150,000 บาทนะค่าทำรถลงของแต่งทั้งหมดนะครับคันนี้ขายในราคา 230,000 นะครับรถปี2022รุ่นปีค.ศ. 2022นะแล้วก็
จดทะเบียนเมื่อเดือนกันยา2565นะครับก็คือจดทะเบียนปีที่แล้วซื้อรถปีที่แล้วแล้วก็แต่งเลยก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะกุญแจอยู่ป่ะเอากุญแจอยู่นี่ให้ดูเลขใหม่นะครับนี่เลขใหม่นะครับอยู่ที่ 14,080 กิโลนะครับนี่หน้าจอวัดก็สวยงามนะครับแล้วก็ใต้เบาะนะครับนี่ถังน้ำมันอยู่ตรงนี้กดเปิดตรงนี้ใต้เบาะนี่โชคทำงานได้ปกติอยู่คู่มือบุ๊กโซวิดอะไรอยู่ครบนะเล่มทะเบียนมีเครื่องมือติดรถครบนี่ครับดูสดก็คือแบบนี้นะก็ชอบไม่ชอบก็ไปนี่เอาเองแล้วกันนะเพราะว่าของพวกนี้มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลบางคนเขาก็ชอบสายรถแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากซื้อรถ ADV 350ไปแล้วก็ไปแต่งแบบนี้นะแต่งแบบแนวเรซซิ่งเปอร์ฟอร์มานซ์นะครับก็ว่ากันไปนะรถสวยนะรถสวยล้อก็เป็นล้อแต่งอยู่แล้วนะครับข้างในก็สะอาดนะครับล้างทำความสะอาดมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับของแต่งก็เยอะอยู่นะของแต่งเยอะอยู่แล้วก็ชิวหน้ามันเลื่อนได้อยู่แล้วอันนี้ผมไม่ต้องปรับให้ดูเนาะไฟหน้าก็เป็น Full LED นะครับมีพวกนี่ของแต่งอีกให้เป็นตัวแรมตัวดักอากาศนู่นนี่นั่นนะกระจุกกระจิกตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับช็อคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะหัวสายเบรกก็เป็นเอิร์นปลดเร็วคือสภาพสวยนะครับสภาพสวยชิวหน้าก็เลื่อนได้แต่ว่าต้องใช้2มือผมมีมือเดียวอ่ะครับเดี๋ยวพยายามก่อนแล้วกันนี่โอเคเลื่อนสูงลงต่ำนะครับแล้วแต่ชอบเบรกสวยๆของแท้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนี่มีบาร์โค้ดมีอะไรด้วยเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันแต่แป๊บเดี๋ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวเหม็นควันนี่ครับก็คันนี้ก็อาจจะต้องเวลาขับเนี่ยต้องเป็นแท็กชั่นคอนโทรลนะเพราะว่างั้นเร่งไม่ได้แต่เรื่องแรงแรงแน่คันนี้ผมขับไปที่ล้างรถแล้วแรงแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้บอกให้เลยใครชอบมาดูรถได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้รถแต่งนะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้อยู่แล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับยางขนยางยังอยู่เลยนะครับจานใหม่ๆนะครับซันสตาร์คือรถสวยอ่ะไม่รวมพวกน็อตอีกนะมีน็อตมีอะไรกระจุกกระจิกอีกก็คือของแต่งเนี่ยเขาแจ้งมาว่าประมาณ 150,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นของแต่ง 150,000 รวมกับตัวรถเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคามัน 169,000 มั้ยนะครับเบ็ดเสร็จรวมกันก็ 300,000 ขึ้นนะแต่ขายแค่ 230,000 บาทนะครับสนใจติดต่อได้ที่0834414111นะครับสำหรับคันนี้ก็มาชมกันได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ามาชมกันได้เพราะคันเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดพัดลมดูดอากาศหลังบ้านเพราะว่าไม่งั้นผมจะไอคอกไอแคกไอกระดอกกระแดกอย่างเมื่อวานเนี่ย BBA มี BMC 400GT มาเนี่ยของแต่งทั้งคันเลยนะแบมโบหน้าหลังซ้ายขวาโชคหน้าโอลีนนะครับโชคหลังโอลีนอะไรเงี้ยโอ้โหลูกค้ามาดูปุ๊บนี่โคตรคุ้มอ่ะคันนั้นได้ไปโคตรถูกแบบฟุกๆคือเขายังไม่ทันลงนะผมแค่ถ่ายรูปรถไว้ยังไม่ถ่ายคลิปก็ปิดการขายไปแล้วนะครับเขาขับกลับบ้านไปเลยนะครับเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครเล่น Facebook เนี่ยแล้วติดตามผมที่หน้า Facebook เนี่ยชื่อร้านตะเบิ้ลเนี่ยจะได้รถที่เร็วกว่าเพราะว่า Facebook เนี่ยผมอัปเดตตลอดเวลารถซื้อเข้ามาผมก็จะอัปเดตเลยนะครับเพราะว่าบางที YouTube เนี่ยกว่าจะถ่ายคลิปเนี่ยมันก็ต้องไปถ่ายรูปก่อนแล้วถึงจะมาถ่ายคลิปอีกทีนึงแล้วถึงจะโพสต์กว่าจะโหลดกว่าจะอะไรอีกนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผม